มาดูอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางด้านของเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้มีการจัดเสวนาให้ความรู้ทิศทางและความท้าทายที่ทั้งเอเชียและก็ภูมิภาคอาเซียนจะต้องเจอในปี2020ครับท่ามกลางปัจจัยท้าทายอย่างสงครามการค้าภาวะเศรษฐกิจถดถอยความขัดแย้งภายในภูมิภาคการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ย่างเข้าสู่ผู้สูงวัยและการมาถึงของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4และเศรษฐกิจดิจิตอลส่งผลให้เครือเจริญพกพันธ์กรุ๊ปเห็นความสำคัญของการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับมือจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐเชิญผู้เชี่ยวชาญ4ท่านประกอบด้วยดร.จีวุกชินผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอเชียแปซิฟิกหรือ APARC และโครงการเกาหลีศึกษาดร.คาเรนเอ็กเกิลสตันรองผู้อำนวยการ APARC และผู้อำนวยการโครงการนโยบายสุขภาพเอเชียดร.โดนัลด์เคเอเมอร์สันผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ APARC และนายแอนดรูคิมนักวิชาการรับเชิญอดีตหัวหน้าศูนย์พันธกิจเกาหลีของสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐให้เกียรติเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ภายใต้หัวข้อ What Lies Ahead Southeast Asia in 2020 and Beyond ระหว่างวันที่12-13 ธันวาคมสำหรับผู้บริหารในเครือ CP Group, CPF, CPO, True และ Macro และบุคคลภายนอกรวม250คนโดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นที่บรรดาวิทยากรได้ร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในหลายด้านซึ่งดร.สารสินวีรพลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารบริษัทเครือเจริญพกพันธ์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าเป็นการนำผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่างมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่บรรดา10ชาติสมาชิกอาเซียนกำลังเผชิญหรือมีแนวโน้มจะต้องเผชิญนี่ก็คือความพยายามอันหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับที่จะส่งเสริมความร่วมมือนะครับกับ องค์กรต่างๆรวมทั้งโดยเฉพาะทางด้านมหาวิทยาลัยนะครับและสถาบันการศึกษานะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ได้มีการเรียนรู้จากซึ่งกันและกันในส่วนของวงเสวนาวิทยากรทั้ง4ท่านเห็นตรงกันว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่นานาประเทศในเอเชียต้องผนึกกำลังร่วมกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าชาติในเอเชียต่างตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือเห็นได้จากการพยายามบรรลุข้อตกลง CPTPP และ RCEP ที่แม้จะสะดุดติดขัดแต่ก็เชื่อมั่นว่าอาเซียนและชาติเอเชียจะสามารถหาหนทางประนีประนอมเพื่อเดินหน้าไปพร้อมกันได้ส่วนในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนับเป็นจุดแข็งแกร่งของอาเซียนเพราะปัจจัยที่ทำให้เติบโตล้วนเป็นปัจจัยจากภายในที่ดร.โดนัลด์ เอเมอร์สันมองว่าเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่ออาเซียนและตนยังไม่เห็นสัญญาณที่การเติบโตจะแผ่วลงแต่อย่างใด That on the economic side the threat to Southeast Asia in 2020 and of course you know in the following year or two comes more from the outside than from the insideโดยดร.เอเมอร์สันได้ยกตัวอย่างปัจจัยภายนอกก็คือสงครามการค้าและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของจีนซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่งคั่งของอาเซียนโดยรวมดังนั้นจึงเห็นสมควรที่อาเซียนต้องหันมาพึ่งพากำลังของตนเองมากขึ้นด้านดร.จีวุกชินเสริมด้วยการคาดการณ์ภายใต้บริบทที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่2ต่อไปอีก4ปีว่าจะทำให้บรรยากาศการค้าการลงทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี2019มากนักและมีแต่จะรุนแรงขึ้นด้วยนโยบาย protectionism และ America First ขณะที่ความสัมพันธ์กับชาติมหาอำนาจอย่างจีนก็น่าจะยังคงเป็นประเด็นที่ทำให้ต้องลุ้นชนิดใจหายใจคว่ำกันต่อไปขณะที่ดร.คาเรนในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณสุขระบุว่าอีกหนึ่งความท้าทายที่ชาติในเอเชียไม่อาจเพิกเฉยมองข้ามไปได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางประชากรที่ส่งผลต่อกำลังการบริโภคและกำลังแรงงานโดยทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่ต้องคำนึงถึงก็คือการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งจนถึงขณะนี้เป็นที่น่าเสียดายว่ารัฐบาลหลายชาติในเอเชียยังไม่มีแผนหรือมาตรการเตรียมพร้อมรับกับคนในวัยเกษียณสักเท่าไหร่นักส่วนในคิมปิดท้ายด้วยการชี้ให้เห็นว่าปี2020ที่กำลังจะมาถึง
ก็คือปีแห่งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ทุกภาคส่วนต้องหามาตรการรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยกุญแจสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ว่านี้ก็คือการเรียนรู้และทำความเข้าใจพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้าของตนเองอย่างรอบด้านนับเป็นอีกหนึ่งงานเสวนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้อีกงานหนึ่งที่เชื่อแน่ว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้บริหารและคนไทยที่เข้าร่วมได้รับมือกับความท้าทายในปี2020และอนาคตข้างหน้าต่อไป